ครั้งแรกที่มาร่วมงาน ASD ใช่ไหมครับครับครับผมพูดถึงงานนี้หน่อยฮะมาถึง3วันแล้วฮะเป็นไงฮะได้ผลไหมฮะการที่มีงานแบบนี้ในประเทศไทยน่าจะมีตั้งนานแล้วผมและตัวผมเองก็น่าจะเจองานแบบนี้ตั้งนานแล้วนะฮะมางานนี้ก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราบอกว่าเราเป็นคนทำสารคดีมาตั้ง10กว่าปีแต่ว่าในความหมายของการทำสารคดีจริงๆเนี่ยโอ้โหเราไปอยู่ที่ไหนนะครับทำไมเราไม่เจอกันอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับคือที่พูดอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าในมิติของที่บอกว่าเป็นผู้ผลิตรายการสารคดีในเมืองไทยเนี่ยนะครับคือเราทำรายการสารคดีเพื่อออกทางช่องโทรทัศน์ให้คนไทยทาร์เก็ตเราหรือตลาดเราอยู่ในเมืองไทยแต่ความจริงนั่นคือเราทำสารคดีในข้อจำกัดนะครับคือทำสารคดีในบางประเภทบางหมวดหมู่เท่านั้นนะแต่ว่าโลกของสารคดีที่มันเป็นตลาดของสารคดีที่แท้จริงเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ใกล้อะไรเลยเราอยู่ไกลมากนะครับซึ่งพอมันมีงานแบบเอเชียนไซส์เนี่ยนะฮะมันทำให้เราแบบโอ้อย่างน้อยที่สุดก็คือว่ามันพบถนนที่จะเดินพบเห็นปลายทางแล้วที่สำคัญคือคนทำสารคดีมีกำลังใจและนี่ก็คือจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างสรรค์งานที่พ้นจากข้อจำกัดที่เราทำอยู่ในสถานที่โทรทัศน์ในบ้านเราเนี้ยออกไปได้ขยายความข้อจำกัดได้ไหมครับที่พี่พูดถึงคือหมายความว่าพอเราจะทำสารคดีบ้านเราเราก็ต้องนึกถึงว่าทาร์เก็ตบ้านเราจะขายได้ไหมการตลาดบ้านเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับฮะจะขายมาแล้วขายโฆษณาได้กี่นาทีนาทีละเท่าไหร่มันไม่ได้ซึ่งพวกนี้มันก็หมายถึงคอสมันก็ทำให้งานของเราเนี่ยฮะมันถูกกรอบอยู่แต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้มันเปิดโอ้โหมันเห็นงานสารพัดประเภทที่มันสามารถที่จะครีเอทสามารถที่จะคิดสามารถที่จะลงไปค้นหาแล้วก็เอามานำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของสารคดีที่เราอยากทำในฐานะคนทำสารคดีเนี่ยนะครับเราแบบใจฟูเลยมาเห็นงานนี้ครับ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 คือวันที่3แล้วนะครับมาร่วมงานนี้เนี่ยเป็นไปตามความคาดหวังนะครับคาดหวังอะไรก่อนมาแล้วนี่มาถึงวันที่3แล้วเนี่ยพี่ได้อะไรบ้างหรือว่าทีมบุรพาได้อะไรบ้างจากการมาร่วมงานนี้ครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราซึ่งเป็นคนทำโปรดักชันนะครับคนทำโปรดักชันทุกคนที่มาร่วมงานนี้ผมคิดว่าได้และที่สำคัญก็คือว่าผมคิดว่าสังคมไทยประเทศไทยได้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ความจริงสารคดีมันก็เป็นโปรดักหนึ่งนะครับเหมือนภาพยนตร์เหมือนงานโอท็อปเหมือนผ้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่พร้อมที่จะทำเงินเข้าประเทศนะฮะในมุมของเศรษฐกิจนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้แน่นอนจากงานนี้ซึ่งต้องขอบคุณผู้จัดนะครับแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าผมคิดว่าในการทำงานเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการยกระดับการทำงานในทุกมิติในเรื่องของโปรดักชันนะครับในเรื่องของทักษะความเชี่ยวชาญชำนาญซึ่งพวกนี้มันจะได้มามันต้องได้มาจากการที่ลงมือทำนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีโอกาสนะฮะพวกนี้สังคมไทยเราก็จะตามหลังคนอื่นอยู่ตลอดไอ้คำพูดที่เราบอกว่าเราก็ความสามารถไม่แพ้ต่างชาตินะมันก็จะเป็นแค่คำพูดอยู่อย่างนั้นนะฮะแต่พอมันมีโอกาสนี้นะครับมันเห็นนะครับนี่คือทางที่จะพัฒนาที่จะยกระดับทักษะคนทำสารคดีนะของเมืองไทยในทุกๆมิติขึ้นนะครับผมว่าผมได้ยินมาเยอะที่เวลาต่างชาติมาพูดในเวทีนี้นะฮะเรื่องของการที่เขาก็เอาเทคนิคของเขาครับมาสอนกับพวกเราเพื่อให้เราเนี่ยปรับให้เข้ากับเทสของตลาดโลกมันจำเป็นไหมครับในฐานะคนทำสารคดีเขาไม่ปรับตามเราบ้างเหรอทำไมเราต้องเล่นเกมเขาตลอดเวลาไปอย่างนี้เหรอฮะหรือไงผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังทำงานโปรดักชันนะครับที่มีภาพเล่าเรื่องต้องผ่านอุปกรณ์คือกล้องนะฮะคือเทคโนโลยีคืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเรายอมรับอยู่แล้วนะครับว่าเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทุนที่เหนือกว่านะครับทักษะความชำนาญที่เหนือกว่าก็มีภาษีตรงนี้นะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างงานผมเข้าไปอยู่ในพาร์ทเนอร์สัตว์ป่าเมื่อเช้านะครับงานของ Net Geo นะครับผมเป็นงานที่ใช้กล้อง
ใช้อุปกรณ์ที่พอเราเห็นคนทำโปรดักชันด้วยกันเนี่ยเราโอ้โหนี่มันแบบเจ๋งมากนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ภาพนะครับในการทำงานเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเรื่องเจตนารมณ์เรื่องของแก่นสารที่เราต้องการที่จะสื่อสารในความเป็นสารคดีมันก็เป็นก็เป็นคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งเรื่องของการเล่าเรื่องยังไงก็ต้องสำคัญตรงนี้ผมคิดว่าเราไม่หนีกันนะฮะนะครับฮะทักษะหรือว่าความสามารถเราก็ไม่แพ้กันนะฮะมากกว่านั้นก็คือว่ามุมมองความหลากหลายเนี่ยฮะมันเปิดโอกาสให้นะครับสองก็คือว่าในเรื่องของตัวเหตุปัจจัยมันต่างกันฮะผมยกตัวอย่างป่าในเมืองไทยต่างกันโดยสิ้นเชิงฮะกับซาฟารีในเคนยาเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าหากว่าคุณไปถ่ายสัตว์ป่าในเคนยาคุณจอดรถแล้วมันก็กินให้คุณเห็นมันก็ล่าให้คุณเห็นคุณเอากล้องไปถ่ายรุมกันร้อยคนมันก็ไม่หนีไปไหนครับแต่สำหรับในเมืองไทยคุณเดินเข้าป่าไปคุณไม่มีทางที่จะเจอสัตว์ป่าแค่จะเอาตัวรอดในป่า มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้ว ทักษะความชำนาญเท่านั้นที่จะทำให้คุณสามารถที่จะรู้ว่าคุณจะไปเจอสัตว์ได้อย่างไร แล้วคุณเจอสัตว์แล้วคุณจะสามารถที่จะถ่ายทำสามารถที่จะติดตามมัน ทำให้มันเกิดไอ้ตัวเรื่องราวขึ้นมาในนั้นได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นความสุดยอดของภาพถ่ายในซาฟารีหรือว่าในถ้ำกลางหิมะแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะมาทำอย่างนั้นได้ในป่าในเมืองไทยซึ่งเป็นป่าเขตร้อนป่าดิบชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องเหล่านี้คนที่เป็นคนทำโปรดักชันหรือว่าคนที่เป็นคนดูสารคดีเนี่ยเขารู้นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนทุกอย่างนะครับเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะอยู่ในเหตุปัจจัยที่มันแตกต่างกันนะครับพอได้เปิดตัวเองกับตลาดระดับโลกแบบนี้แล้วในงานนี้แล้วเนี่ยนะครับผมวิเคราะห์ว่าอะไรจะคือ positioning หรือว่าจุดยืนหรือว่าตำแหน่งของทีวีบูรพาในตลาดสารคดีโลกครับเพราะเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเน้นแต่ประเทศไทยครับใช่ไหมครับเรามอง positioning ตัวเองไงฮะในเวทีโลกผมว่ามันทำให้เรากลับมาเริ่มต้นที่จะท้าทายตัวเองในการที่จะไปค้นหาคอนเทนต์ที่โลกต้องการนะครับแล้วแตกต่างจากผู้อื่นนะฮะแล้วก็เอาไปนำเสนอให้เขาเห็นว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะแล้วนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เขาได้เห็นงานของเราว่าเราสามารถที่จะทำงานเหล่านั้นนะครับให้น่าสนใจได้อะไรจะเป็นจุดแข็งจุดเด่นของทีวีบูรพาเมื่อเทียบกับสารคดีจากที่อื่นๆครับผมคิดว่าเราเป็นนักเล่าเรื่องนะครับทีวีบูรพาเนี่ยนะฮะเราเป็นนักเล่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มันสะเทือนมีพลังพอที่จะสะเทือนความรู้สึกและมากกว่านั้นสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราซึ่งเป็นสังคมพุทธนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีหลักที่มันเป็นทำให้เรามีความแตกต่างนะครับจากสังคมอื่นๆอย่างเช่นในสังคมหนึ่งเรานำเสนอเรื่องของการไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ถ้าบ้านเราอาจจะเป็นอะไรอ่ะต้องบังหน่อยต้องอะไรหน่อยเลือดสดๆเห็นไม่ได้สมมติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในมิติเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันทำให้สิ่งหนึ่งที่เรามีนะครับแล้วก็โลกกำลังเป็นปัญหานั่นก็คือว่าปัจจุบันนี้มนุษย์กำลังคุกคามโลกใบนี้แล้วก็ทำให้ในหลายเซกเมนต์เนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำมาโดยตลอดหมายถึงทีวีบูรพาทำมาโดยตลอดและมันเป็นกระแสเดียวเป็นเทรนด์เดียวกับโลกเนี่ยนะผมคิดว่าก็คือเรื่องของการสื่อสารหรือ knowledge นะฮะความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันนะครับของเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของเรากับเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างความเชื่อกันของเรากับพืชกับสรรพสัตว์นะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะสามารถรักษาหรือสามารถที่จะดูแลโลกใบนี้นะครับให้มันมีให้มันยืนยาวนะครับสำหรับทุกคนที่จะอาศัยอยู่
นะครับอย่างสันติสุขได้เราจะนำเสนอแมสเซจเหล่านี้ผ่านสารคดีของเราซึ่งผมคิดว่าเป็นแมสเซจที่โลกต้องฟังนะครับครับขอบคุณมากครับครับผม